เจ้าวันนี้ปามาดูทุ่งนาอีกนะเจ้าถนนนะเจ้าถนนไปทุ่งนานะเจ้าทุ่งนานี่เป็นพันๆไร่อะเจ้ามีนักเจ้าทุ่งนาทั้งนั้นเนี่ยเดินไปตามถนนนะเจ้าจะได้ดูทั่วๆนะเจ้าแดดจัดด้วยเดี๋ยวแดดจัดขนาดมีต้นเสลียมนะเจ้าเนี่ยแถวนี้ปลูกต้นเสลียมกันแต่ภาษากลางนี่บอกว่าห้องอย่างนะเจ้าคนเหนือนี่ว่าต้นเสลียมต้นเสลียมมีหลายต้นนะเจ้าแล้วแต่เจ้าของนาแต่ละเจ้าก็จะชอบนะเจ้าปลูกอะไรยังปลูกไว้ห่มนะเจ้าหันหน้ามาทางนี้มาเจอดวงอาทิตย์นะเจ้าแต่ถ้ามาด้านนี้นี่ดวงอาทิตย์เพราะตะวันออกอยู่ตรงนี้นะเจ้าเนาะถ้าจะดำนะเจ้าเนาะภาพอะเทปนี่เจ้ามาจัดไก่นะเจ้าเนี่ยขี่รถเครื่องมาเจ้ามันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าใจตี้เดียวกันนะเจ้าอยากจะปาเพื่อนๆมาพอว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะเจ้าหลายพันไร่นะเจ้ายังไปบ่ถึงนาของป้าละวีเลยเจ้าหน้าป้าละวีอยู่สุดท้ายเลยเจ้าอยู่สุดท้ายของตำบลกอคานะเจ้าติดตำบลกอคาก็จะเป็นตำบลลำปังหลวงนะเจ้ามีป้าละวีมีอยู่นาสองที่นะเจ้ามีที่แม่ควาตีแล้วก็มีที่ที่ตรงมีที่เจ้าเพิ่นฮ้องว่าตรงหนองเป็ดนะเจ้าชื่อของเพิ่นนะคลิปนี้มีเต้าอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า